สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวไอรีนจะโชว์นะคะไม้กวาดของคนแคชเมียร์นะคะให้ทุกคนดูนะคะวันนี้มัมมี่ซื้อมา2ขนาดนะคะเป็นขนาดจิ๋วแล้วก็ขนาดกลางนะคะที่คนแคชเมียร์เขานิยมเอาไว้ใช้กวาดพื้นกวาดบ้านนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าหน้าตาเป็นเหมือนไม้กวาดทางบ้านเราไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ทุกคนอันนี้เป็นไม้กวาดจิ๋วนะคะอันเล็กนิดเดียวเองทุกคนนี่นะคะน่ารักมากๆเลยไอรีนก็ไม่รู้ว่าเขาทำมาจากดอกหญ้าชนิดไหนนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะ15รูปีเองนะคะทุกคนถูกมากๆนะคะประมาณ7บาทนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นขนาดกลางนะคะความสูงประมาณเท่านี้นี่นะคะอันนี้30รูปีนะคะก็ประมาณ13บาทนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะก็เอาไว้กวาดตามพื้นตามบันไดนะคะแล้วก็เอาไว้กวาดตามทางเดินแบบนี้นะคะนี่ไม้กวาดคนแคชเมียร์นะคะทุกคนแล้วก็ไม้กวาดอีกแบบนึงที่เขาใช้กันก็คือไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะแต่เป็นแบบสั้นๆนะคะไม่ใช่เป็นไม้กวาดทางมะพร้าวแบบก้านด้ามยาวๆแบบบ้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นไม้กวาดแคชเมียร์ค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไอรีนจะพาทุกคนไปเก็บผักกาดนะคะเดี๋ยวมื้อกลางวันนี้ไอรีนจะแกงผักกาดค่ะวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนเลยนะคะทุกคนนี่ต้นข้าวโพดคุณลุงนะคะทุกคนต้นสูงมากๆเลยดูคุณลุงสิปลูกข้าวโพดแบบชิดทางเดินมากๆเลยนะคะนี่ข้าวโพดของคุณลุงเริ่มมีฝักแล้วทุกคนโอ้เราเจอกลางวันนี้ไอรินจะทำข้าวผัดไก่นะคะให้พี่จิ๊บกินนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บผักกาดกันดีกว่านะคะข้าวโพดคุณลุงงดงามมากๆแต่คุณลุงปลูกใกล้ทางเดินไปหน่อยนะคะเวลาเราเดินผ่านอย่างนี้นะไอใบข้าวโพดมันก็อาจจะบาดแขนเราได้นะคะและนี่ก็เป็นผักเคลนะคะไอรีนไม่รู้ว่าทำไมคุณลุงเอาเมล็ดผักเคลมาหว่านในกระถางต้นไม้แบบนี้นะคะนี่มันก็เลยออกตรงนี้นะคะเป็นหย่อมๆตรงนี้เลยนะคะนี่มาดูผักกาดไอรีนทุกคนมันคงไม่โตแล้วค่ะไอรีนก็เลยคิดว่าน่าจะเก็บดีกว่านะคะเพราะว่าไอรีนต้องรีบกินก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววันที่15นี่ไอรีนก็ต้องกลับไทยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปแกงนะคะทุกคนแกงใส่น้ำปลาไอรีนก็จะกินมื้อกลางวันไอรีนเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนะทุกคนนะโอเคเก็บกันเลยนี่นะคะทุกคนมันไม่ค่อยสวยนะคะอาจจะเป็นเพราะมันไม่ชอบอากาศเย็นนะคะทุกคนนี่ได้ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราต้องเหยียบเข้าไปด้านในนี่นะคะทุกคนผักกาดบ้านเรานะคะที่ไอรีนนำมาหว่านนะโอ้ได้แค่นี้เองมีคนบอกว่าทำไมไอรีนไม่ไปอยู่ที่มันเจริญกว่านี้ที่มีอาหารนี่แล้วนะคะเพื่อนๆน่าจะหมดแล้วนะคะไอรีนก็จะเอาแกงใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ใส่เนื้อไก่นิดนึงนะคะนี่เอากินมื้อกลางวันนี้นะคะทุกคนน่าจะได้ประมาณสักถ้วยแกงหนึ่งนะคะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะทุกคนวันนี้โอเคเรียบร้อยค่ะ